สวัสดีครับในช่วง 2-3 ปีมานี้เราจะได้ยินได้เห็นคำว่า PM 2.5 ตามสื่อต่างๆกันบ่อยๆแล้วอะไรล่ะคือ PM 2.5 วีดิทัศน์นี้จะพาคุณไปรู้จัก PM 2.5 กันนะครับคำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matter เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฝุ่นซึ่งมีหน่วยเป็นไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเองฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากๆเพื่อให้เห็นภาพว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 นั้นเล็กขนาดไหนเรามาลองเปรียบเทียบกับเส้นผมของเรากันดูนะครับเส้นผมของคนเราปกติมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-70 ไมครอนดังนั้นฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 จึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผม 20-30 เท่าเลยทีเดียวถ้าจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับและไอ้เจ้าฝุ่นละออง PM 2.5 นี้เกิดมาจากอะไรกันล่ะครับมันก็เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะการเผาไหม้วัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นกันครับโรงไฟฟ้า BLCP ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐและเพื่อคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญโดยแหล่งกำเนิดฝุ่นของเราจะมีอยู่เพียง5พื้นที่ดังนี้ 1. กิจกรรมลำเลียงถ่านจากเรือ 2. กิจกรรมกองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน 3. กิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 4.พื้นที่ลานกองเท่าชั่วคราว 5. การจราจรในพื้นที่ด้วยมาตรการควบคุมฝุ่นถ่านหินและเท่าของโรงไฟฟ้า BLCP ที่เข้มงวดมีการสเปรย์น้ำลานกองถ่านหินและลานกองเท่าชั่วคราวทุกวันขณะที่มีการขนถ่ายถ่านหินจะสเปรย์น้ำตลอดเวลาสายพานลำเลียงถ่านมีระบบปิดที่ดีและไม่มีการฟุ้งกระจายของถ่านหินรถที่มารับเท่าจะต้องทำการล้างล้อทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โรงไฟฟ้าและทำการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อยตลอดการขนส่งถนนในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะมีการสเปรย์น้ำและทำความสะอาดโดยรดน้ำและเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวันจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างแน่นอนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้า BLCP นั้นนอกจากเราติดตั้งสถานีตรวจสอบด้วยหน่วยงานของเราเองแล้วเพื่อความโปร่งใสเรายังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศให้เราอีกด้วยโดยมีการสุ่มตรวจตลอดทั้งปีและได้แบ่งพื้นที่ในการตรวจสอบเป็น3พื้นที่ดังนี้คือ 1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศผลการตรวจสอบพบว่าตลอดทั้งปีมีปริมาณฝุ่นทั่วไป TSP เฉลี่ยเพียง 24.95 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากโดยมาตรฐานปล่องระบายอากาศของปริมาณฝุ่น TSP อยู่ที่120มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยเพียง 5.44 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปในโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งจะตรวจสอบในจุดที่สำคัญคือบริเวณข้างลานกองถ่านลานกองเท่าชั่วคราวและบริเวณท่าเรือที่มีการลำเลียงถ่านจากเรือผลการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณฝุ่นทั่วไป TSP ฝุ่น PM 10และฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นไม่เกินมาตรฐานเลยตลอดระยะเวลาที่ได้มีการตรวจวัดThank you.
ภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า BLCP โดยทางโรงไฟฟ้า BLCP ได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัด AQMS ทั้งหมด4จุดคือ 1. บ้านตะกวน 2. ซอยเทิดไทยมุสลิม 3. ริมรั้วบ้านพักปตท. 4. วัดมาบฉลูดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่อยู่ในทิศทางลมพัดจากโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมในการตรวจสอบผลการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณฝุ่นทั่วไป TSP ฝุ่น PM 10และฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นไม่เกินมาตรฐานเลยตลอดระยะเวลาที่ได้มีการตรวจวัดนอกจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยระบบปกติทั่วไปแล้วโรงไฟฟ้า BLCP ยังมีการตรวจสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพอากาศเออร์มอสบนขอบเขตพื้นที่การศึกษา25ตารางกิโลเมตรผลการรันโมเดลพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงสูงสุดมีค่าเพียง 0.4474 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกิดขึ้นห่างจากโครงการ1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานโดยค่ามาตรฐานคือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรณขอบเขตพื้นที่ศึกษาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศทางมุ่งไปกรุงเทพมหานครพบว่ามีค่าความเข้มข้นหน่อยมากเพียงไม่เกิน 0.05 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงไม่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของฝุ่น PM 2.5 เมื่อเทียบอัตราส่วนกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพบว่าแทบไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเลยผลการประเมินจาก Air Model มีอัตราส่วนต่อมาตรฐานค่าความเข้มข้นสูงสุดเพียง 0.89% เท่านั้นและผลการตรวจวัดจริงโดยบริษัทที่ปรึกษาตามสถานี AQMS ทั้ง4สถานีพบว่าที่สถานี4ริมรั้วบ้านพักปตท.มีอัตราส่วนต่อมาตรฐานค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดเพียง24.38% เท่านั้นมีข้อสังเกตว่าตัวเลขที่ได้จากการวัดจริงมีค่าสูงกว่าตัวเลขจากการจำลองทางคณิตศาสตร์อธิบายได้ว่าในสภาพจริงนั้นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ณตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบนั้นมาจากหลายๆแหล่งแต่อย่างไรก็ตามค่าที่วัดได้ยังคงไม่เกินค่ามาตรฐานนั่นก็หมายความว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยฝุ่น PM 2.5 นั้นสามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงทำให้หลอดลมอักเสบมีอาการหอบหืดดังนั้นจึงต้องระวังป้องกันให้ถูกวิธีด้วยการสวมหน้ากากมาตรฐาน N95 ที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อยถึง 95%สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยของกรมควบคุมมลพิษสวัสดีครับ